สวัสดีพี่เพื่อนชาวนักล่าศูนย์ทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในคลิปโรงเรียน EP ที่2แล้วนะใครยังไม่ดู EP ที่1กลับไปดูก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะดู EP นี้ไม่รู้เรื่องเนื้อหาเนี่ยจะต่อจาก EP ที่แล้วเลยนะแต่ว่าสำหรับเพื่อนๆที่ดู EP ที่1ไปแล้วเนี่ยเราก็มาลุย EP ที่2กันต่อเลยถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วนะครับเราไปชมกันเลยความเดิมตอนที่แล้วนะครับคณะกรรมการจัดงานโรงเรียนได้ประชุมหารือกันเพื่อที่จะหยุดวงไฮคัลเลอร์บังคาราดีโมคราซีวงที่มีระดับการทำลายล้างที่สูงมากๆไม่ให้เข้าร่วมประกวดในเทศกาลดนตรีคิมมิสึแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีให้วงนี้เนี่ยไม่สามารถเข้าร่วมประกวดได้ชินบุนะครับจึงเสนอความคิดเห็นว่าใช้พิษระงับพิษแล้วกันซึ่ง EP ที่แล้วเนี่ยเราจบกันที่ตรงนี้นะเดี๋ยว EP นี้เนี่ยเรามาดูกันต่อเลยซึ่งพิษที่ชินบุพูดนะครับก็หมายถึง2พี่น้องชาบานะซึ่งเป็นเด็กเฮี้ยวอันดับ1ของโรงเรียนนั่นเองหลังจากนั้นนะครับคณะกรรมการจัดงานประชุมก็ได้มาพบกับ2พี่น้องชาบานะเพื่อที่จะเปลี่ยนลำดับการแสดงของ2พี่น้องชาบานะผู้ควรจะต้องได้แสดงปิดเวทีแบบยิ่งใหญ่อลังการหมายความว่ายังไงนะที่ว่าจะไม่ให้ฉันกับพี่ชายเล่นปิดนะเฮ้ๆคุณหัวหน้าไอ้วงชื่อปัญญาอ่อนไฮคัลเลอร์อะไรนั่นน่ะมันเป็นวงแบบไหนไม่ทราบสองพี่น้องต่างจ้องเขม็งตาราวกับยักษ์มารทันทีที่ได้รับแจ้งข่าวดังกล่าวแต่ถึงอย่างนั้นชินบุก็ยังไม่สะทกสะท้านเป็นวงดนตรีซึ่งอาจารย์อุซุยก่อตั้งร่วมกับนักเรียน3คนค่ะอย่ามาพูดได้คำหน้าไอ้ตัวอัปลักษณ์นั่นน่ะตั้งวงดนตรีเป็นของตัวเองดูยังไงก็เป็นการเอามือสมัครเล่นตัวพ่อมารวมกันชัดๆวงดนตรีสุดเหยโดยแท้อยากรู้นักนะว่าใครมันจะอยากฟังคานาโอะเริ่มโมโหกับคำพูดของอูเมะแต่อูเมะก็ยังไม่หยุดพูดโดยเฉพาะอิตาทันยิโร่เนี่ยโคตรหน้าหมันไส้เลยตัวเองไม่เอาฐานแท้ๆแต่กลับทำให้กวนดีมาสั่งสอนคนอื่นทำตัวประหนึ่งเป็นผู้ประดุงความยุติธรรมชนะเกียรติหมอนั่นเข้าไส้เลยคานาโออาโออิกระซิบเรียกชื่อเพื่อนทางรูปหลังปลอบใจเซนยูโร่ที่เฝ้ามองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำท่าทีลึกลักเด็กหนุ่มกำลังบอกกับตัวเองในใจว่าหากเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาตนซึ่งเป็นผู้ชายเพียงหนึ่งเดียวมีหน้าที่ที่ต้องปกป้องผู้หญิงทั้ง3คนหาอุซุยที่ว่านี่คงไม่ใช่ไออาจารย์รูปหล่อจนชวนให้เหม็นขี้หน้าที่มีสาวสวย3คนคอยปฏิบัติพัดวีหรอกนะหมอนั่นน่ะคิดจะแย่งความเด่นบนเวทีรวมถึงแพ็กเกจท่องเที่ยวลาสเวกัสไปจากฉันคนนี้อย่างนั้นเหรอยอมไม่ได้เด็ดขาดใช่เลยจ้ะพี่ยอมไม่ได้อย่างนี้ต้องถลกหนังเฉือนเนื้อควักไส้พวกเหนือเดียนที่บังอาจมาขัดขวางฉันกับเธอทั้งเป็นไม่ใช่แค่เพียงอุมิผู้เป็นน้องสาวเท่านั้นที่โกรธกิ้วกระทั่งกิวทาโร่ผู้เป็นพี่ชายก็โมโหโทโสไม่แพ้กันใจเย็นๆก่อนนะครับคุณชาบานะนี่อย่าพูดอะไรน่ากลัวแบบนี้ได้ไหมระหว่างที่เซนจูโร่กับอาโออิกำลังห้ามปามชินโนบุก็เอ่ยขึ้นมาถ้าอย่างนั้นทั้งสองคนลองไปคุยกับสมาชิกวงไฮคัลเลอร์บังคาร่าเดโมคราซีโดยตรงด้วยตัวเองดีไหมคะพร้อมกับส่งยิ้มหวานๆให้กับสองพี่น้องคำเสนอของชินโนบุทำให้สองพี่น้องสะบัดคำหยาบเป็นชุดก่อนกระแทกบานประตูเสียงดังโครมแล้วเดินออกจากห้องเดาได้เลยว่าพวกเขาจะต้องตรงดิ่งไปที่ห้องดนตรีแน่ๆคุณกิวทาโร่กับคุณอุเมะท่าทางโกรธจัดเลยนะครับเนี่ยอย่างนี้แล้วพวกคุณทันจิโร่จะไม่เป็นอะไรหรอครับเซนจิโร่เอ่ยขึ้นแบบไม่เฉพาะเจาะจงว่าถามใครขณะจับยกประตูที่ถูกกระแทกจนหลุดห้อยให้กลับเข้าที่คานาโอะซึ่งทนนั่งอยู่เฉยๆไม่ติดหุนหันลุกพวดจากเก้าอี้ทันทีฉันขอไปดูหน่อยแล้วกันค่ะไม่ต้องกังวลไปหรอกค่ะเพราะว่าชินโนบุยังคงมีท่าทีสบายๆไม่ทุกข์ร้อนอะไรแต่ว่าอาจารย์อุซุยอยู่ด้วยทั้งคนเห็นอย่างนั้นแต่อาจารย์อุซุยแข็งแรงยังกับช้างสารเชียวนะคะได้ยินมาว่าเคยเป็นลูกพี่ใหญ่ที่คุมแถวนี้ทั้งแถบสมัยเรียนด้วยนะมีหนำซ้ำเนี่ยยังเคยซัดพวกเด็กเกเร200คนจนหมอบด้วยตัวคนเดียวมาแล้วพอเรียนจบเนี่ยก็ไปเข้าสอบมหาวิทยาลัยศิลปะจากนั้นก็เลือกมาเป็นครูที่นี่โดยไม่เยเสเหล่าคนในแวดวงศิลปะที่พยายามจะชักชวนแล้วชักชวนอีกให้เข้าวงการเก่งขนาดนั้นเลยเหรอครับเซนจิโร่นึกถึงภาพใบหน้าของอาจารย์ศิลปะซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นสมัยเรียนของพี่ชายและจัดอยู่ในกลุ่มหนุ่มรูปงามถ้าอย่างนั้นก็ยิ่งต้องเป็นห่วงไม่ใช่เหรอคะเพราะหากสองกลุ่มนั้นทะเลาะกันมีหวังต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆอาโออิเอ่ยถามด้วยท่าทางพะวงหากเรื่องบานปลายจนโจทย์จันกันไปทั่วทั้งไฮคัลเลอร์บังคาราเดโมคราซีทั้งวงของสองพี่น้องชาบานะคงไม่แคร์ถูกตัดชื่อออกจากการประกวดแข่งขันในกรณีที่เป็นเช่นนั้นจะไม่เกิดผลเสียต่อกิจกรรมในภาพรวมหรอทั้งหมดนี้คือคำถามที่อาโออิอยากถามแต่ไม่ได้เอ่ยออกมาเป็นคำพูดทว่าแทนที่ชินโนบุจะกังวลเธอกลับหลีตาลงเล็กน้อยแล้วพูดว่ากรณีที่เป็นการทะเลาะเบาะแว้งระหว่างนักเรียนด้วยกัน
ย่อมเจ็บทั้งสองฝ่ายเพราะถูกตัดสิทธิ์ทั้งคู่แต่ถ้าหากอาจารย์เป็นฝ่ายลงมือกับนักเรียนโดยที่นักเรียนไม่ได้ตอบโต้คนที่ถูกทำโทษก็คือตัวอาจารย์อุซุยเพียงคนเดียวและเมื่ออาจารย์อุซุยถูกสั่งห้ามไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขันครั้งนี้ทันจิโร่คุงเซนอิสุคุงและอินุสุเกะคุงย่อมพลอยไม่ได้ลงแข่งขันไปด้วยเนื่องจากต้องแสดงความรับผิดชอบดีใช่ไหมล่ะทีนี้ก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งชินบุบกมือเปาะแปะใบหน้ายังคงยิ้มอ่อนหวานแต่ปากกลับพูดเรื่องแรงน้ำใจอย่างที่สุดแบบไม่สะทกสะท้านรอยยิ้มนั้นชวนให้คิดเสียเหลือเกินว่าถึงตายก็อย่ารีบเป็นศัตรูกับคนคนนี้โดยเด็ดขาดและแล้วก็มาถึงเช้าวันรุ่งขึ้นเช้าวันนี้มีข่าวร้อนแรงราวเปลวเพลิงที่ว่าพบพี่น้องชาบานะสลบอยู่หน้าห้องดนตรีจนต้องหามส่งโรงพยาบาลซึ่งแน่นอนนะครับว่าเป็นผลจากการฟังเพลงของวงHigh Color Bankara Democracy แน่นอนเป็นวงที่มีพลังทำลายล้างที่สูงมากขนาด2พี่น้องชาบานะถึงกับสลบเลยนะคานาโอะนะครับได้รายงานสถานการณ์ให้กับชินโนบุทราบดูเหมือนว่าพี่น้องชาบานะจะมีอาการคลื่นไส้อย่างหนักและปวดศีรษะรุนแรงค่ะชินโนบุถอนหายใจหลังได้รับรายงานจากคานาโอะพังทำใบหน้าหม่นหมองอย่างเห็นได้ชัดระหว่างพูดคำว่าคงหวังน้ำบ่อหน้าไม่ได้แล้วหลังจากนั้นหลังเลิกเรียนณห้องประชุมภายในโรงเรียนสมาชิกที่เข้าประชุมยังคงหน้าเดิมๆแต่ทว่าเซนจิโร่ได้ยกมือข้างหนึ่งด้วยท่าทางประหม่าทำไมพี่ไม่ใช่สิอาจารย์เรนโงคุมาอยู่ที่นี่ด้วยล่ะครับไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรทำให้วันนี้เรนโงคุเคียวจิโร่จึงมาปรากฏกายอยู่ในห้องประชุมเพราะว่าจริงๆแล้วอาจารย์ที่ปรึกษางานโรงเรียนเป็นอาจารย์ท่านอื่นที่ไม่ใช่อาจารย์เรนโงคุอ๋อโคโจเป็นคนเรียกฉันมาเองแหละเห็นว่ามีเรื่องจะขอให้ช่วยว่าแต่มีเรื่องอะไรอยากให้ฉันช่วยล่ะอันที่จริงแล้วมีวงดนตรีที่ชื่อ High Color Bankara Democracy ค่ะชินบุได้เริ่มต้นอธิบายความเป็นมาส่วนเคียวจูโร่ก็ตั้งอกตั้งใจฟังพางพยักหน้าพึมพำเป็นระยะอย่างนี้นี่เองจะให้ฉันไปพูดเพื่อยับยั้งการแสดงดนตรีเสียงร้อนประสาทซ้ำยังก่อมลพิษทางกายภาพต่อมนุษย์สินะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อกอบกู้โรงเรียนของเราวิธีการพูดแบบขวานผ่าซากของอาจารย์เรนโงคุนั้นทำเอาเซนจูโร่รู้สึกเหมือนลมจะจับเขาเข้าใจดีว่าผู้พูดไม่ได้พูดเพราะมีเจตนาร้ายแม้แต่น้อยเราไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครแล้วนอกจากอาจารย์เรนโงคุเพราะฉะนั้นได้บทช่วยเกลี้ยกล่อมพวกเขาให้ทีเดียวนะคะชินโนบุค้อมศีรษะอย่างนอบน้อมหลังพูดจบว่าให้เป็นหน้าที่ของฉันเองการปกป้องความสงบสุขภายในโรงเรียนเป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์อยู่แล้วก่อนอาจารย์เรนโงคุจะออกจากห้องเพื่อไปพูดคุยกับพวกของทันจิโร่ซินจิโร่ก็ได้พูดทิ้งท้ายไว้ว่าอาจารย์เรนโงคุครับจะพูดอะไรก็อย่าลืมถนอมน้ำใจพวกคุณทันจิโร่อย่าให้ถึงขั้นบอบช้ำเลยนะครับซินจิโร่ทำท่ากึ่งพนมมือขอร้องขณะแงนมองพี่ชายผู้อยู่ในอาการกระตือรือร้นเต็มพิกัดได้ยินดังนั้นเคียวจิโร่จึงหันมารับคำด้วยรอยยิ้มสดใสรู้แล้วนะนักเรียนก็เหมือนลูกของครูใครมันจะหักหันน้ำใจกันเล่าเชื่อมือฉันได้เลยหลังจากนั้น2ชั่วโมงต่อมา2 hours later ฉันกลับมาแล้วเคียวจูโร่กลับมาแบบครบ32ไม่มีท่าทางผิดปกติแต่อย่างใดจากนั้นเคียวจูโร่ซึ่งถูกทุกคนจับจ้องเป็นตาเดียวก็พึมพำว่าพร้อมกับพยักหน้า1ครั้งแล้วพูดว่าลามิงอร่อยมาก Nope อุ๊ยคำพูดนั้นถึงกับทำให้ซินจูโร่และอาวิตกใจพี่โดนเขาใช้เงินฟาดหัวซะแล้วหรอคะทว่าเคียวจูโร่กลับไม่สะดุกสถานซ้ำยังหัวล้อพังใส่หัวใช้ที่ไหนกันเล่าพอดีว่าพวกนั้นกำลังจะไปพักหาอะไรรองท้องที่ร้านราเมงอ่ะเขาก็เลยชวนฉันไปด้วยเท่านั้นเองแล้วฉันก็เลยมีโอกาสพูดคุยกับเจ้าหนุ่มคามาโดะและพักพวกระหว่างที่กินราเมงหม้อเดียวกันเคียวจูโร่เว้นจังหวะเล็กน้อยก่อนหลีตาทั้งสองข้างแบบคนประทับใจดวงตาของพวกเขาเป็นประกายวาววับดีแท้เจ้าตัวบอกด้วยนะว่าสักวันหนึ่งเนี่ยจะต้องดีบิวเป็นมืออาชีพและสยายปีกสู่ระดับโลกให้ได้อาวิและซินจูโร่ผู้รู้ซึ่งถึงความน่ากลัวของ High Color Bankara Democracy ชนิดเข้ากระดูกเกิดอาการคลื่นเหียนขึ้นมาทันทีที่นึกถึงเสียงอันร้อนประสาทจากฝีมือของสมาชิกวงดังกล่าวจนคานาโอะต้องรีบเข้ามาลูบหลังให้ทั้งสองคนสลับวนไปมานี่พวกนั้นฝันไกลขนาดนั้นเชียวกระทั่งชินบุเองก็ยังสีหน้าซีดเผือดขนลุกสู้สองมือขึ้นโอบกอดร่างกายของตนเองแล้วสรุปว่าอาจารย์ทำให้พวกเขาล้มเลิกความตั้งใจ
ที่จะเข้าประกวดแข่งขันสำเร็จหรือเปล่าครับซินจิโร่อดเอ่ยถามพี่ชายไม่ได้แม้พอจะรู้อยู่แล้วว่าคำตอบคืออะไรฉันได้เห็นความมุ่งมั่นจริงจังปานนั้นของนักเรียนแล้วจะไม่ให้ฉันสนับสนุนเขาก็บ้าแล้วฉันน่ะไม่กล้าหยุดความเล่าร้อนนั่นหรอกถ้าจะให้ทำจริงๆนะฉันขอคว้านท้องตายตรงนี้เลยยังดีเสียกว่าเคียวจิโร่ประกาศชัดถ้อยชัดคำพูดง่ายๆคือเจ้าตัวได้ตาดึงกับความเล่าร้อนของนักเรียนเข้าให้เสียแล้วก็ยังชั่วหน่อยอย่างน้อยก็ไม่ได้ถูกล่อลวงด้วยรามิงเลยนะซินจิโร่ถอนหายใจด้วยความโล่งอกเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดนั่นก็เป็นเหตุผลที่ยอมรับได้ในฐานะน้องชายผู้เคารพพี่ชายแต่นั่นเท่ากับว่าสถานการณ์โดยรวมเวลานี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเหล่าคณะกรรมการจัดงานเริ่มมืด8ด้านหลังพบกับความล้มเหลวแบบต่อเนื่องทั้งให้พี่น้องชาบานะไปหาเรื่องแล้วก็ยังไม่สำเร็จให้อาจารย์เลนโงคุเคียวจูโร่ไปเกลี้ยกล่อมก็คว้าน้ำเหลวโอเคผมขอพัก EP นี้ไว้ที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะสนุกกันไหมครับ EP นี้ส่วน EP หน้าเนี่ยจะเป็น EP สุดท้ายแล้วนะตอนนี้เราใกล้จะจบกันละบอกเลยว่า EP นี้เนี่ยเราได้ทั้งเห็นความเก่าของอาจารย์อูซุยเทนเมียนคือโคตรเก่าอะสามารถจัดการกับเด็กเกเร200คนด้วยตัวคนเดียวได้และหนุ่มร้อนแรงอย่างอาจารย์ริมโงคุก็ไม่ต่างจากภาคหลักเลยนะร้อนแรงมากๆเลยอีกทั้งดาคิและคิวทาโร่ก็ยังมีบทอีกนะสุดยอดมากๆถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดซับไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาด EP ต่อไปนั่นเองส่วน EP นี้พักกันที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะบ๊ายบายแล้วเจอกัน